สวัสดีครับครับผมแม็กกับโมกิมแคสเตอร์โพลิแคทเกมร็อกเกิลบอลโดคังแบทเทิลอีกเช่นเคยผมนะวันนี้จะมาอัปเดตกับอีเวนต์ฉลอง250ล้านดาวน์โหลดโกลบอลพาร์ท2ครับผมนะมีอีเวนต์มาให้เล่นเพิ่มอีกมากมายผมนะนั่งฟาร์มกันไปยาวๆครับผมนะผมบอกเลยจะมีอะไรบ้างอย่าให้เสียเวลามาดูกันเลยละกันครับผมนะมันเยอะมากผมไม่รู้จะแปลหมดป่ะโอเคครับผมงั้นก็มาดูรายชื่อกันเลยกันว่ามีอะไรบ้างครับผมนะก็อันนี้ป่ะ Worldwide Celebration ฉลองแล้วก็ LR โงคุณฟรีเซอร์ตัวใหม่ที่จะมาในวันพรุ่งนี้ครับผมนะค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยถ้าเกิดท่านเข้าเกมมาใหม่ๆในวันนี้ก็จะมีวิดีโอฉลองครับผมนะโชว์ไอตัวละคร LR โงคุณฟรีเซอร์ที่จะมาอะไรอย่างเท่ก็ดูกันไปครับผมนะอันที่2ก็อันนี้คืออะไร Co-op Super Challenge Battle อันนี้ก็คือภารกิจที่คนทั้งเซิร์ฟเวอร์จะได้ทำร่วมกันเพื่อเอาของรางวัลครับผมนะจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมันเริ่มแล้วนะเริ่มวันที่12กันยาก็คือวันนี้เล่นได้แล้วโอเคแล้วก็อีเวนต์ X Team Z ใหม่ครับผมนะคือเราจะต้องมาสู้กับ Jiren นั่นเองครับผมไม่มีตัวละครให้เปลี่ยนร่างนะเราแค่จะมาโดนกับมันเพื่อจะเอาของรางวัลต่างๆมากมายเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมนะมาทำกันได้โอเคได้อะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็มิชชั่นสเปเชียลพิเศษฉลองครับผมนะมีดาร์กสโตนแจกมากมาย7วันเท่านั้นในการที่คุณจะทำมิชชั่นเดลี่แล้วได้ดาร์กสโตนว้าจะเป็นอะไรบ้างค่อยว่ากันอีกทีเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผมนะต่อไปก็อีเวนต์ฟาร์มตัวละครใหม่ Leap It To Art Little Ranger ครับผมนะตัวนี้เป็นตัวละครที่ได้เปรียบด้วยนะคือด่าน Extreme Z Gilen ที่ผมไปดูมามันจะต้องใช้ทีมประเภทตัวละครผู้เป็นตัวแทนของจักรวาล7ซึ่งเป็นตัวละครประเภทใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาผู้นำก็คือ LR โงคุณฟรีเซอร์นั่นแหละประเภทตัวละครที่เป็นตัวแทนจักรวาล7ซึ่งในด่านนี้ก็จะแจกตัวละครในประเภทนั้นเหมือนกันครับผมนะเป็นตัวละครโกเทนทรังแล้วก็มาลอน3ลูกๆทั้งหลายอะไรเหล่านี้ผมนะไปฟาร์มกันได้แล้วผมนะวันนี้ก็อาจจะจัดไลฟ์ในเพจ Facebook อีกเช่นเคยในการฟาร์มตัวนี้ผมนะถ้าใครสนใจก็มาเจอกับผมได้ในไลฟ์วันนี้ผมนะแล้วก็มีสเปเชียลมิชชั่นฉลอง250ล้านอีกรอบครับผมนะทำแล้วก็จะได้ของรางวัลต่างๆมากมายการ์ดปู่ของฝึกอะไรแบบนี้ก็ทำกันไปเริ่มในวันนี้แล้วก็มีอีกแล้วครับผมนะซุปเปอร์ดิสคาวลดราคาดาร์กอนสโตนครับผมนะก็ลดได้แล้วแต่มันมีสีม่วงนะแต่มันไม่เห็นจะบอกเลยว่ามีสีม่วงขายมันมีดาร์กอนสโตนสีม่วงมาผมได้ว่ามันจะมาขายอีกแล้วไม่มีนะไม่บอกว่ามีสีม่วงมาขายเอาแล้วใส่สีม่วงทำถุยทำไมเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันก็คือ 3-2 ดาร์กอนสโตนลด 50% 91ดาร์กอนสโตนลด 20% ครับผมนะก็ค่อยว่ากันแล้วก็มี Facebook แคมเปญครับผมนะก็เป็นอีเวนต์ต่อเนื่องจากตอนที่ปล่อยโหวตว่าอยากได้ตัวละครจักรวาล6ตัวไหนเป็นการ์ดต่อไปคนก็โหวตได้ฮิตครับผมนะเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็กาชาใหม่ที่จะมาในวันพรุ่งนี้ผมนะ13กย14ไทย LR โงกุลฟรีสาผู้นำประเภทตัวแทนจักรวาล7ครับผมนะก็ใครอยากสนใจก็เดี๋ยวเปิดได้ผมคงจะเปิดเหมือนกันแหละแต่คงจะไม่เปิดมากกาชา LR โงกุลยังไม่ได้เลยได้แต่ฟรีเซอร์กาชา2ตัวที่แล้วตัวยังแค้นไม่หายคงจะเปิดอยู่หรอกแต่คงจะไม่เยอะนะแล้วก็การมาของอีเวนต์บอสลัดใหม่ครับผมนะเริ่มแต่วันนี้เป็นต้นไปบอสลัด6ครับผมนะดังนั้นก็ไปเล่นกันได้แล้วเดี๋ยวผมก็อาจจะลองดูด้วยแล้วก็อีเวนต์สตอรี่กลับมาอีกครั้งสำหรับอีเวนต์สตอรี่ยูนิเวอร์ซัลซากาผมนะใครไม่เปลี่ยนตัวละครก็ไปเปลี่ยนซะผมก็จะว่าจะมาเก็บเหรียญ17 18เปลี่ยนมันอยู่เพราะว่ามันจำเป็นในการจะเอาทีมไปสู้กับจีเลนมันต้องตัวแทนจักรวาล7แล้วในสตอรี่นี้มีเหรียญที่เปลี่ยนร่างพวกจักรวาล7เยอะอยู่แล้วก็สตอรี่อันนึงก็คือสตอรี่ของ Universe 6ครับผมนะพวกจักรวาล6ทั้งหลายก็มาแล้วเหมือนกันไปเล่นกันได้สตอรี่อีกแล้วคืออะไรอันนี้คือสตอรี่เก็บตัวละครใหม่อีกครั้งผมนะสามารถเอา17และ18เข้าร่วมทีมได้เป็น17 18ตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาผมนะหรือตัวเก่าอะไม่แน่ใจตัวใหม่ตัวเก่าแต่มันมี17 18ให้เก็บฟรีอ่ะก็เก็บไปเถอะท่านนะมาวันนี้เช่นเคยแล้วก็เนื้อเรื่องจักรวาล6จักรวาล6จักรวาล7จักรวาล6จักรวาล7ทำไมมันเยอะอย่างนี้วะเนี่ยเว้ยมันมีหลายอันจักรวาล6จักรวาล7จักรวาล6จักรวาล7ก็ทำไปแล้วกันนะแล้วก็อันนี้ผมนะ25ดักก็สโตนเพื่อเอาปู่ม่วง5ตัวถ้าเกิดใครมีดักก็สโตนเหลือก็ไปเปิดกันได้ก็แล้วกันกาชาปู่ม่วงครับผมนะไปเอาการ์ดปู่ไป
แล้วก็มีการล็อกอินโบนัสอันนี้พาร์ทหนึ่งนี่ใช่ไหมจากนี้ไปคืออีเวนต์พาร์ทหนึ่งที่ยังมีอยู่โอเคครับผมและนั่นคือการอัปเดตอีเวนต์ทุกอันที่เพิ่มเข้ามาในช่วงนี้ผมนะโคตรเยอะผมจะพูดถึงอะไรต่อก่อนดีรายละเอียดโดยรวมก็มาเริ่มจากอีเวนต์โคออฟก็แล้วกันนะอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์โคออฟของทั้งเซิร์ฟที่ทำร่วมกันครับผมนะเมื่อทั้งเซิร์ฟเวอร์ทำภารกิจเสร็จแล้วจะได้ดักกอนบอลมา1ลูกนี่คืออีเวนต์ซุปเปอร์ดักกอนบอลนะผมนะที่ผมงงอยู่ตอนนี้คือถ้าเกิดรวบรวมได้ครบแล้วเราจะได้อะไรอะคือเมื่อได้ดักกอนบอลแต่ละลูกมันจะมีรางวัลให้ไงแต่ผมไม่รู้ว่ารวบรวมครบแล้วจะได้อะไรตอนนี้มันยังไม่บอกนะก็รอดูข้อมูลต่อไปแล้วกันโอเคผมนะส่วนวิธีการที่จะได้ซุปเปอร์ดักกอนบอลและของรางวัลตามดักกอนบอลต่างๆก็คือต้องทำตามนี้ผมนะวิธีการได้มาซึ่งซุปเปอร์ดักกอนบอลอันแรกก็คือเราจะต้องล้มเอ็กตีมแซดจีเลนครับผมนะมันบอกว่าตอนนี้ HP มันเหลือ30ล้านโฮลีเชียดในทุกๆครั้งที่ท่านผ่านครั้งแรกของด่านเอฟทีมแซดไม่ว่าจะเป็นระดับไหน1 2 3 4 5ก็จะเอาดาเมจของทุกท่านที่ทำได้มารวมกันนะผมนะเมื่อทั้งเซิร์ฟเวอร์รวมได้30ล้านแล้วเราคงจะโค่นมันได้แบบนี้ครับผมนะเออแล้วก็ผลลัพธ์ก็จะเป็นตาม HP ที่เหลือของจีเลนนะเราจะได้ลูกแก้วลูกที่1ก็ต่อเมื่อเราทำให้จีเลน HP เหลือ 75% ก็จะได้ของรางวัลตามนี้ด้วยผมนะดักสโตแล้วก็การ์ดปูลดเลือดมันถึง 50% ก็จะได้ตามนี้แล้วก็ลดเหลือ 25ได้ตามนี้แล้วเมื่อฆ่ามันได้ก็จะได้อันนี้เป็นพิเศษครับผมนะรวมแล้วถ้าเกิดเราเล่นอีกทีมแซดทั้งเซิร์ฟแล้วโค่นจีเลนได้แล้วก็เราจะได้ดักก์สโตนรวมแล้วก็25ดักก์สโตนการ์ดปูอีก9อันแล้วก็เพชรเขียวอีก77อันครับผมนะใช้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นอะไรที่คนทั้งเซิร์ฟต้องช่วยกันครับผมนะมันเริ่มแล้วแหละตอนนี้เริ่มแล้วแต่ว่าอีเวนต์มันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18กันยาเท่านั้นดังนั้นเราต้องรีบถล่มมันให้ตายภายในช่วงเวลานี้ผมนะ1อาทิตย์ป่ะใช่ไหมเออ1อาทิตย์แหละประมาณ1อาทิตย์เราต้องล้มจีเลนให้ได้ผมนะทั้งเซิร์ฟต้องช่วยกันเล่นด่านนี้เพื่อจะเอาดาเมจรวมไปคิดเมื่อครบ30ล้านเราจะได้ของรางวัลทั้งหมดนี้ครับผมนะมันแจกเยอะนะเออแล้วก็จะได้ซุปเปอร์ดักกอนบอลมา4ลูกด้วยยายผมบอกไปผมยังไม่รู้ว่าได้มาครบแล้วมันจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าแค่ทำสำเร็จไปได้มาเฉยๆไม่แน่ใจว่าเมื่อเราได้ครบทุกลูกแล้วได้ของรางวัลทุกอย่างแล้วมันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมค่อยว่ากันอีกทีละกันแล้วก็การจะได้ดักเกิลบอลแบบ5ดาวซุปเปอร์คือเราจะต้องไปเล่นด่านนี้กันเยอะผมนะด่านลิฟอิทวัตลิตเติ้ลเรนเจอร์ด่านที่เราต้องมานั่งฟาร์มกันครับผมถ้าเกิดเราได้การ์ดพวกนี้มา8ล้าน5แสนตัวจะได้5ดักโตแล้วการ์ดปู่3อันครับผมนะแล้วถ้าเกิดเราแอคทีฟ2แสนฮิดเดนโพเทนเชียลปลดล็อกเส้นทางได้2แสนครั้งก็จะได้อันนี้มาอีกเช่นกันครับผมนะอะไรวะนะเออนั่นแหละครับผมนะก็คือถ้าเกิดเราได้ตัวนี้มาแล้วปลดล็อกเส้นทางก็จะได้โบนัสในการที่จะได้2ดักบอลนี้คนทั้งเซิร์ฟจะทำได้อยู่มั้งก็จะได้มาลูกแก้วที่6ใช่ไหมและลูกแก้วลูกสุดท้ายก็คืออันนี้ผมนะต้องเคลียร์สเตจไม่ว่าจะเป็นเควสหรืออีเวนต์ทั้งหมด100ล้านครั้ง What ทั้งเซิร์ฟเวอร์ต้องเคลียร์ให้ได้100ล้านครั้งจะได้ของรางวัลตามนี้ผมนะ100ล้านครั้งมันแลดูเยอะเนาะแต่ถ้าเกิดคนเล่นเป็นล้านมันก็คนเล่นเป็นล้านผ่านกันคนละ100ก็ได้อยู่เนาะใช่ไหมเออ100ล้านครั้งอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่มั้งก็จะได้ลูกที่7มาเพราะดักก็สโตแล้วก็เพิ่มสล็อตครับผมนะเออนั่นแหละจะสิ้นสุดวันที่18กันยาเมื่อผ่านมิชชั่นไหนแล้วมันก็จะอัปเดตให้มีซุปเปอร์ดักก้อนบอลมาโผล่มาใช่มั้ยตอนนี้เป็นสีเทาอยู่ถ้าเกิดเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นสีส้มป๊อปขึ้นมาเมื่อได้ครบจะได้อะไรอ่ะมันไม่บอกนะว่าถ้าเกิดเราได้ครบได้อะไรหรือแค่ว่าเราทำสำเร็จก็มีขึ้นมาเฉยมันไม่บอกว่าเมื่อเราทั้งเซิร์ฟเวอร์ทำได้แล้ว7ลูกมันจะได้อะไรเพิ่มเติมเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันอาจจะมีการอัปเดตข่าวเพิ่งจะมาใหม่เว็บเลยไม่ค่อยอัปเดตครับผมนะเออลองดูไม่แน่ว่าถ้าเกิดทั้งเซิร์ฟเวอร์ทำได้แล้วก็เราจะได้ของรางวัลใหญ่ก็ได้นี่เป็นงานของทั้งเซิร์ฟเวอร์ผมนะเพื่อรวบรวมซุปเปอร์ดักกอนบอลทั้งเซิร์ฟเวอร์ต้องช่วยกันบาดนี่คือเดลี่มิชชั่นนะผมนะในทุกๆวันท่านสามารถรวบรวมดักก์สโตนได้ด้วยการทำมิชชั่นเหล่านี้ผมจะมาแนะนำละกันเพราะว่ามันเป็นดักก์สโตนฟรีที่ควรจะวัดเป็นอะไรเออกลับมาแล้วโอเคเมื่อกี้เกิดการกระตุกนิดหน่อยครับผมนะก็ถ้าเกิดท่านอยากจะได้ดักก์สโตนทุกวันในช่วงนี้รวมแล้ว2 4 6 8 10 10ดักก์สโตนต่อวันถ้าจะต้องดูสตามิน่าใช้สตามิน่าด้วยอะไรก็ได้20สตามิน่าทุกวันแล้วก็ชนะเอ็กตรีมแซด1ครั้ง3ครั้ง5ครั้ง
ดยรวมแล้วแต่ละวันท่านต้องผ่านด่านเอ็กซ์ตรีมแซดด่านไหนก็ได้5ครั้งจะได้เพิ่มมาอีกแล้วก็ฝึกตัวละครขอแค่ท่านทำทุกอย่างในนี้ครบก็จะได้10แล้วก็โตนต่อวันนะผมนะแนะนำให้ทำกันมันไม่ยาก โอเครวมแล้วจะได้70ดักก็สโตนถ้าเกิดทำทุกวัน7วันแน่ด่าน Extreme Z จีเรนยายผมบอกไปว่าท่านจะต้องใช้ทีมตัวแทนแห่งจักรวาล7กับผมนะแล้วมันก็จะเปลี่ยนร่างไปตามลำดับที่ท่านเจอด้วยเลเวล1ถึง10จะเป็นสีเขียว11ถึง30จะกลายเป็นสีแดงแล้วก็สเปรดขึ้นไปจะกลายเป็นสีเหลืองจีเรนจะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆผมนะแล้วก็มีบอกด้วยนะของรางวัลว่าเมื่อท่านผ่านตรงไหนแล้วจะได้อะไรบ้างท่านผ่านมันระดับ1ถึง50ท่านจะได้พวกลูกแก้วสีลุ้งไปปลดล็อกเส้นทางจำนวนก็จะต่างกันตามลำดับที่คุณเคลียร์ไปแล้วเมื่อท่านผ่านไปถึงด่าน51ถึง100จะได้การ์ดปู่หลับหรือปู่เหลืองที่มีโอกาสเพิ่มไม่ตาย 30% ครับผมนะ51ถึง100แล้วเมื่อท่านผ่านเวล100ขึ้นไปก็จะได้ของฝึกของแต่ละสีมั้งโอเคครับผมนั่นก็คือด่าน ECA Glen โอเคครับผมแล้วก็น่าจะเป็นข่าวการอัปเดตทั้งหมดที่ผมจะแจ้งได้ในวันนี้ครับผมนะกาชาก็รอพรุ่งนี้ผมนะกาชา LR งกุลฟรีเซอร์ใหม่จะมาพรุ่งนี้ผมเปิดแน่นอนดังนั้นรอชมกันได้เลยแล้วก็อย่างผมบอกไปผมนะเย็นนี้ผมจะมานั่งฟาร์มหลายๆอย่างหลายๆอีเวนต์ที่มันมาใหม่ในวันนี้ผมแจ้งไปผมนะใครสนใจก็ไปติดตามกันในเพจ Facebook ของวันนี้ได้เลยผมนะผมจะแจ้งเวลาอีกทีว่าจะมาตอนไหนทำคลิปอะไรเสร็จตอนไหนก็ค่อยเล่น ครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็ลืมกดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night Hey พวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bangamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ